โอ้เร็วนะโอเคครับสวัสดีทุกท่านครับผมมาอยู่กับแก๊ปมอโตแกร็บ TKT ครับผมวันนี้วันที่3ครับสำหรับการวิ่งก็เริ่มมาตั้งแต่เที่ยงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนก็ยังไม่มีงานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอบอกว่าเนี่ยแบบฟริกก็คือเราต้องเปลี่ยนจุดนั่งไปเรื่อยๆนะครับนั่งจุดละ30 15ถึง30นาทีนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนที่นั่งเลยนะนั่งที่เดียวแต่ตอนนี้ลองดูครับลองเปลี่ยนที่นั่งเปลี่ยนจุดดูเผื่อมันจะมีงานดิ้งมาบ้างนะครับอันนี้วันที่3นะสำหรับมือใหม่มาดูนะว่ามือใหม่อย่างผมเนี่ยจะใช้เวลากี่วันนะจนกว่าจะมีงานดิ้งมาหลายๆงานนะเมื่อวานเนี่ยได้แค่งานเดียวคืนนี้ก็ตั้งเป้าไว้ว่าสักงานก็แล้วกันครับให้บัญชีเพื่อให้บัญชีมันได้ไหลไปไหลมานะมีเงินไหลเข้าไหลออกบ้างเดี๋ยวลองเปลี่ยนจุดดูครับหลายๆคนนะครับผมไปดูใน Facebook เขาใน YouTube Facebook เขาก็แนะนำมาว่าเราเปลี่ยนจุดนะครับแล้วก็มีวันนี้มีแอดมินแกร็บนะโทรมาบอกว่าให้ผมไปเปลี่ยนจุดอยู่เรื่อยๆนะสำหรับแอดมินที่ภูเก็ตเนี่ยนิสัยดีมากครับพูดจาไปเลาะมากนะครับให้ข้อมูลดีมากให้เทคนิคของเราดีมากๆเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนที่พึ่งพาจิตใจครับมาอยู่กันที่วัดคทูครับผมพอดีแกร็บก็แนะนำมานะอย่างที่บอกไปเมื่อตะกี้ว่าเราต้องเปลี่ยนนะครับโลเคชั่นอยู่บ่อยๆทุกๆ 15-30 นาทีนะครับเพื่อที่จะให้งานมันเด้งนะครับเอาละมาดูกันว่าไอการเปลี่ยนที่นั่งทุกๆ15นาทีหรือ30นาทีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องแอกตาคนที่เพิ่งสมัครนะครับหรือว่าของมือใหม่เนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอีก15นาทีข้างหน้า30นาทีข้างหน้าเอาล่ะครับผมตอนนี้ก็มายังจุดที่2ครับผ่านไป15นาทีสำหรับวัดคาทูนะตอนนี้ก็มาอยู่แถวนี้ดูครับมาอยู่ตรงแถวๆ3แยกดูครับว่าจะมีออเดอร์เด้งหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผ่านไป15นาทีไม่เด้งมาสักอันเลยครับผมสำหรับวันที่3ของการวิ่งแคร็บนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเลยจากนี้ก็ดูช่วงหัวค่ำครับวันนี้ก็เหมือนเดิมน่าจะรอไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็อยากให้ได้สัก1ออเดอร์ก่อนนะครับวันนี้วันละ1ออเดอร์ไปก่อนนะครับอยากกินใส่ลำคินเหลือเกินเดี๋ยวรอจุดนี้อีก15นาทีครับเดี๋ยวลองดูอีก15นาทีว่าจะมีอันเด้งมาหรือเปล่านะครับเอาละเราขอรออีก15นาทีครับสำหรับจุดที่2ของคืนนี้โอเคนะครับผลปรากฏว่าจุดที่2นะครับเมื่อตะกี้ก็ไม่มีงานเด้งนะครับผมไม่มีงานเด้งเหมือนเดิมนะครับนี่ก็มาจุดที่3ครับอีกสัก15นาทีจุดที่3ก็เป็นเนี่ยเอสโคโลตัสครับเราไปจอดตรงแถวๆศาลพระภูมิดีกว่าเผื่อท่านศาลพระภูมิจะช่วยเราในการเด้งงานนะครับผมรอตรงนี้แล้วกันอีกสัก15นาทีครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกงานก็ยังไม่เด้งตกลงว่าไอ้เทคนิคนี้เนี่ยใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยไอ้เทคนิคที่บอกว่าเปลี่ยนที่ทุกๆ15นาทีแล้วจะมีงานเด้งตกลงมิวจะเชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยเอาละครับรอกันต่อไปไม่เป็นไรครับเราก็โอเคอยู่นะครับผมรอได้ครับไม่เป็นไรไม่ซีเรียสอยู่แล้วแต่มันนาน โอเครอตรงนี้อีก15นาทีครับเทสโก้รอทัด
โอเคครับวันนี้นะมาสรุปแล้วกันนะว่าการเปลี่ยนโลเคชั่นหรือเปลี่ยนที่จอดทุกๆ 15-30 นาทีเนี่ยเพื่อให้งานเด้งสำหรับมือใหม่นะครับอย่างเราๆเด็กใหม่อย่างเราๆเนี่ยสรุปว่ามันเป็นเรื่องแหกตานะครับผมเปลี่ยนมาตอนนี้เป็นที่ที่6แล้วครับผลปรากฏว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับมันไม่ได้ช่วยให้งานมันเด้งขึ้นเลยนะครับตามที่มีคำแนะนำทั้งในยูทูบเบอร์ที่ทำมันมาหลายๆคนถือว่าผมถือว่าโลกสวยนะนี่ผมเปลี่ยน6ที่แล้วครับคืนนี้บางคนบอกว่าแบบถ้าเกิดว่าเปลี่ยนโลเคชั่นจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยมันจะงานจะเด้งเลยเด้งทันทีเลยหลายคนบอกมาแบบนั้นนะผมไปดูมาใน YouTube ผลปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงครับไม่ใช่เรื่องจริงแต่ดังใดมันอยู่กับว่าเราเป็นเด็กใหม่ด้วยนะผมว่านะเราเป็นแบบพาร์ทเนอร์ใหม่งานมันก็เลยยังมาให้ไม่เยอะนะผมว่านะการที่แบบเปลี่ยนที่ทุกๆ15นาที30นาทีมันไม่ได้ช่วยอะไรทั้งนั้นครับผมไปดูในยูทูบเบอร์แกร็บไบค์มาหลายคนนะพูดดีมากครับพูดดีพูดหรูมากทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่ผลปรากฏว่ามันก็มันน่าจะแพ้ชั่วโมงบินนะผมว่านะประมาณนั้นแหละก็สำหรับใครนะครับที่กับแกร็บมือใหม่นะครับเด็กใหม่ก็อย่าท้อแล้วกันนะครับอย่าท้อแล้วกันเราก็แล้วก็ไอ้การเปลี่ยนจุดเนี่ยมันก็ดีนะครับเพื่อให้ AI เนี่ยมันได้จำว่าเราเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยๆบ้างนะครับเขาอาจจะได้จำได้ว่าคนนี้อยู่ตรงนี้ส่งให้คนนี้น่าจะดีนะครับก็อย่าเพิ่งท้อแท้ครับอย่าเพิ่งท้อแท้ผมนี่ก็วิ่งได้วันที่3เองนะครับวันนี้วันที่3แล้วก็เรื่อยๆครับว่าน่าจะคืนนี้เนี่ยคือวันนี้เนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าให้ได้สัก1ออเดอร์นะแต่ตกลงว่ามันหาไม่ได้จริงๆครับหาไม่ได้จริงๆเนี่ยดูสำหรับคนที่จะมากับแกร็บเนี่ยคิดดีๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณร้อนเงินนะครับร้อนเงินเนี่ยมาทำอาชีพแบบนี้ไม่ได้นะครับมาขับแคปไปไม่ได้นะแนะนำไปพวกไลน์แมนพวกอะไรใหม่ๆดีกว่าโปรเจกต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่ามาแกร็บอย่ามาฟู้ดแพนด้าเลยครับเพราะว่ามันนี่นะดูถ้าเกิดว่าคุณต้องการเงินด่วนด่วนจีเลยนะครับทำงานอยากได้เงินด่วนจีเลยไม่แนะนำนะฮะไม่แนะนำในการกับแกร็บนะครับเนี่ยก็สำหรับคนที่แบบชิวๆไม่หัวร้อนนะครับไม่รีบใช้เงินก็แนะนำนะครับผมเอาล่ะถ้าอย่างนั้นคืนนี้ก็ขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับคืนนี้ก็น่าจะต้องรีบนอนหน่อยครับเพราะว่าอยากจะตื่นมาวิ่งตอนรุ่งเช้าดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะรู้จะตื่นไวหรือเปล่านะครับเอาล่ะขอบคุณมากครับทุกคนก็ขออวยพรให้แกร็บไบค์ทุกคนในประเทศไทยนะครับงานกันตลอดรอดฟังกันไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคแล้วก็ขับรถด้วยนะครับขับรถกับระวังครับ safety first วันนี้ก็มีวิดีโออบรมนะส่งมาทางแจ้งเตือนนะก็บอกว่าให้พี่จะแนะนำว่าให้เราทำแบบสอบถามนี้อยู่เรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นผลดีต่อตัวเราเหมือนกันนะโอเคเอาล่ะขอบคุณมากครับสำหรับคืนนี้กับพี่ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคครับ